ไปทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่อง EG Channel ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับเมนูอาหารบ้านๆค่ะวันนี้มาคนเดียวนะคะน้องต้นข่าวไปโรงเรียนค่ะก็เลยเงาๆนิดนึงนะคะวันนี้ยี่ป้าทุกคนมากินแกงมะเขือเคืองนะเจ้าหรือว่าแกงผักแมวเนาะใส่หยอดมันตัวใส่จิ้นหมูตัวใส่ทางเหนือเขาจะเรียกว่ามะเขือเคืองนะคะหรือว่าลูกฟักแมวนี่เองค่ะอันนี้แกงแค่เหลือเจ้าทำมากินตัวเนาะนี่แกงลูกฟักแมวนะคะใส่หมูค่ะใส่น้ำปลาร้าด้วยสูตรอิทเองนะคะทำแบบสูตรเหนือเนาะมาเจ้ามากินแกงบะเขือเคืองน้ำล้ำเต๋อกันบะเขือเคืองนี่มันจะมีรสชาติหวานในตัวเนาะใครเคยกินกะจะฮู้เนาะนี่ค่ะหวานแซ่บเจ้าปั้นข้าวปั้นหน้ามากินด้วยกันอันนี้แกงแค่ต่อแกงแค่ตะวะใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวหน่อยนึงเสียงดังหน่อยนะจ๊ะติดถนนนี่อันนี้หยอดมันหยอดมันแต่หวานนะหวานเป็นเนื้อเอี๊ยดก็จะหนาจะบางแล้วแต่ชอบเหมาะแข็งแค่เข้ากับมาลืมถ้าได้ไม่ชอบกินเลยการเช็ดใหม่ๆอุ่นๆท่อนๆนะเจ้าหยอดมันนี่จะเงียบๆหน่อยนึงนะคะสายเดี่ยวทำเนี่ยลูกสาวไปโรงเรียนแต่ก็ไม่เงียบหรอกค่ะข้างบ้านเขาซ่อมรถอยู่ข้างบ้านอินเป็นอู่ซ่อมมอไซค์จะมีเสียงเขาซ่อมรถอยู่เนาะแปลงไม่กระว่ากระน้ำซ้ำอยู่ไม่ได้กันเยอะกินแกงมาฟักก็ได้กินตึงหนอดใส่ตึงหนอดใส่ตึงหน่อยมั้ยวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนเดิมจ้ะฝนถ้าจะตก
ไอ้ที่หมูตัวจะเนาะแกงแบบบ้านๆเท่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใส่หมูลงไปเรื่องความเหนียวนึ่งเองค่ะร้อนๆใส่กระติกไว้ตอนเที่ยงถึงเย็นค่ะตอนเช้าอีกก็หากินง่ายๆค่ะเช้าฟักแมวมีรสชาติหวานนะคะยอดก็อร่อยค่ะกินให้หมดก่อนมันเสียค่ะนะคะจะเสียงดังแบบนี้เนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะหวานหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรเลยมันหวานในตัวค่ะบางท่านก็จะใส่ชอบผัดใส่ไข่เนาะแต่อื่นไม่ชอบแกงแบบนี้ค่ะด้วยซดน้ำรสน้ำมันหวานหวานต้องจะข้าวมาอยู่กินข้าวคนเดียวก็เหงาๆค่ะอาค่ะปั้นข้าวมากินด้วยกันจะได้ไม่เหงาดีนะอีได้คุยอ่ะได้คุยกับนี่อยู่งานก็เหงาคือคนเดียวค่ะไปคุยไปกับเมนูบ้านๆนี่ไว้ใจเลยคิดชอบข้าวบ้านๆบ้านเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับมันหวานอยู่แล้วผมได้ใส่น้ำตาลเลยอร่อยอันนี้ก็ล้ำป้าจะเจ้า
กับเมาะแหนมมะเขือเพื่อกันล้ำแกงฟักแมวไก่ตีนหมูกันน้ำห้าแต่ทางเหนือก็จะเสริมกะปิเข้าไปด้วยนะคะทางอีสานจะเน้นน้ำปลาทางเหนือก็ใส่กะปิลงไปด้วยเนาะเพิ่มเติมกะปิบางอย่างอีกว่ามันเหมือนกันความคล้ายๆกันเลยเหนือกับอีสานอะเป็นใหญ่ผักใส่มะระลงไปด้วยค่ะจะมะระลงไปด้วยมีรสชาติผมได้นิดอันนี้มีความหวานแกงฟักแมวเลยค่ะมีความหวานของฟักแมวแบบก็จะแบบอยากกินเลยไม่ต้องท้องหรือคำเอาละค่ะอิ่มแล้วแจ้งก็กินจนหมดค่ะไม่เหลือละแค่ไม่เหลืออันนี้เหลือหน่อยนึงค่ะเพราะว่ากิน2อย่างเนาะเยอะกับข้าวอิ่มค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอีอีชาแนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ